ใช่ครับก็นี้4โมเดลที่น้องใส่เนี่ยนะครับเป็น Exclusive สําหรับ Pin Logic นะครับแล้วก็ความสําคัญคือตรงที่ว่าเลนส์ที่น้องใส่เนี่ยเป็นเลนส์ที่เป็น Blue Box อยู่แล้วเป็น Blue Ray อยู่แล้วใส่ได้เลยนะครับซึ่งทํามาเฉพาะชุดนี้เลยครับโปรดักชันนี้นะครับครับปัจจุบันตอนนี้เราวางจัดจำหน่ายอยู่ประมาณ60สาขาซึ่งในอนาคตจะขยายต่อไปเพิ่มขึ้นครับให้ครบทุกสาขาของเลยเยอะติดครับครับโอเคครับก็เหตุผลหลักๆเลยนะผมว่าแบรนด์โพลิสเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งเป็นกระแสอยู่แล้ว2เป็นเทรนด์นะครับได้รับความนิยมเอาเรียกว่าถ้าในเอเชียเมืองจีนหรือว่าอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยโพลิสเป็นแบรนด์ที่บินเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มีไอเดนติตี้ของแบรนด์ชัดเจนมี DNA ชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเรียลดีไซเนอร์แบรนด์เป็นเรียลดีไซเนอร์ไอคลาสซึ่งน้อยมากเนี่ยน้อยมากบนโลกใบนี้ที่จะมีแบบแบรนด์ระดับนี้แล้วทำได้ดังขนาดนี้นะครับข้อที่3ราคาของแว่นตาโพลิสเนี่ยเป็นราคาที่เข้าถึงได้นะครับเด็กวัยรุ่นน้องๆ FC เนี่ยนะครับเข้าถึงได้เลยนะครับคุณภาพดีครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทจนถึง 9,500 บาทนะครับเข้าถึงได้นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับจุดขายของ KT เนี่ยเขามีล็อกกว่าจุดขายอะนะครับถึงแม้คุณชัชวาลบอกว่าเราเริ่มกับ Police 60ครับอันนั้นก็เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีละสำหรับแบรนด์ Police นะครับเพราะนั้นเนี่ยKT เขามีจุดขายทั่วประเทศนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองเนี่ยสาขาของเขาต่างๆเนี่ยอยู่ในห้างทั้งพรีเมียมนะห้างแมสบดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้เขียนอยู่เฉพาะบนห้างพรีเมียมหรูๆอย่างเทอร์มินอล21ในวันนี้นะเขาก็ยังมีพวกบิ๊กซีโรตัสนะครับหรือในห้างพวกโรบินสันก็มีเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยก็เลยจะจัดกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับอันดับ3คือผมเชื่อมั่นในการวัดสายตาของทีมงาน KT Optic บริการเขาดีนะครับภาพลักษณ์เขาดีนะครับแล้วก็มีทีมงานที่ได้รับการฝึกเทรนนิ่งตลอดเวลานะครับอันดับสุดท้ายคือปัญหาหลักๆคือว่าทาง KT Optic เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์หนึ่งของบริษัท Eye-Link Vision นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องการที่จะร่วมจับมือพาร์ทเนอร์เบอร์หนึ่งไว้ก่อนอยู่แล้วในการที่เปิดตัวสินค้าใหม่ให้คนรู้จักครับก็คือแบบแรกที่ใส่อ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัวเลยรู้สึกว่าแบบต่อให้ถ้าได้ใส่เสื้อหนังหรือว่าใส่สูทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสามารถใส่ได้เหมือนกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ